ตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเลยสำหรับผู้ที่ขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ขับรถแช่ขวานะครับแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วเนี่ยต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับตามพรบจราจรทางบกปีพ.ศ.2522มาตรา34การใช้ทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องทางในทิศทางเดียวกันไว้นะครับตั้งแต่2ทางขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับในช่องทางซ้ายสุดเว้นแต่ช่องทางนั้นนะครับมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดกั้นจราจรดังนั้นในการใช้ทางเดินรถเนี่ยครับผู้ขับขี่นะครับถ้าอยู่ในช่องทางที่รถจัดแบ่งตั้งแต่2ทางขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับในช่องทางซ้ายสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งขวาตลอดนะครับเช่นวิ่งขวาไม่ยอมหลบรถอัมโมแลนที่เขากำลังจะนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลหรือวิ่งขวาแล้วมีรถคันอื่นวิ่งมาประสบอุบัติเหตุชนคนที่ขับรถวิ่งแช่ขวาวิ่งขวาตลอดแบบนี้ในทางกฎหมายจะถือว่ามีส่วนต้องร่วมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่ขอเรียนเลยครับว่าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคุณต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเสียหายทางแพ่งนะครับเคยมีแนวคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่ขับรถถ้าผิดพรบจราจรทางบกโดยเฉพาะมาตรา34นะครับขับช้าไม่ชิดซ้ายคุณวิ่งขวาและอาจจะมีรถวิ่งมาไม่ทันระวังชนแม้จะชนท้ายรถคุณก็ตามนะครับคุณก็ยังมีส่วนต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมครับว่าการเคารพกฎจราจรเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านเห็นความสำคัญกับการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะพรบจราจรทางบกมาตรา34ที่เขากำหนดไว้เลยครับการใช้ทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องทางในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่2ทางขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับในช่องทางซ้ายสุดอย่าลืมนะครับขับรถอย่าวิ่งแช่ขวาตลอดบางกรณีนะครับผมเคยเห็นคนไปโพสต์ในโซเชียลนะครับเห็นรถที่เขาวิ่งซ้ายนะครับแซงซ้ายแล้วไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยคนที่ไปโพสในโซเชียลเคยทราบไหมครับว่า CCTV คันรถของคุณที่คุณเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยต้นเหตุอาจจะมาจากคุณก็ได้ที่ขับรถวิ่งขวาแล้วเป็นต้นเหตุให้คนอื่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นดังนั้นอยากฝากทุกท่านนะครับขับรถก็ขอให้เคารพกฎจราจรอย่าคิดว่าเราวิ่งตามทางปกติเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดด้วยเคยมีแนวคำพิพากษาฎีกาตัดสินมาหลายคดีแล้วนะครับแม้ว่าเราจะขับรถในช่องทางปกติแล้วถูกรถคันอื่นเข้ามาชนแต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วพนักงานสอบสวนมีความเห็นด้านคดีว่าเราขับรถผิดพรบจราจรทางบกมาตรา34การใช้ทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องทางในทิศทางเดียวกันตั้งแต่2ทางขึ้นไปผู้ขับขี่ต้องขับในช่องทางซ้ายสุดนะครับ